็การเคลื่อนสารใช้เวลาเหยียบชั่วโมงแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ของเราก็คืออาจารย์ตุ๊กมาปุ๊บแล้วก็พิมกับอาจารย์ตุ๊กก็เห็นพ้องกันว่าแบบว่าเราเห็นนะว่ามีแบบแม่อยู่หัวท่านนั่งอยู่ในสารแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะเคลื่อนมาประทับด้านบนแล้วใช่เพราะว่าตอนนั้นต้องบอกว่าแบบภูมิทัศน์ต่างๆสะพานอะไรต่างๆก็คือค่อนข้างที่จะแบบดำเนินกันมายากอยู่เหมือนกันค่ะหลังจากสื่อในเรื่องของการตั้งศาลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เดิมเนี่ยจะมีพระประจำวัดแหลงอะค่ะอยู่ตรงด้านล่างซึ่งแล้วพอหลังจากตั้งศาลแล้วเนี่ยเหมือนศาลแม่อยู่หัวจะอยู่สูงกว่าพระซึ่งไม่ได้อิมก็เลยต้องคุย